สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีอ่าร่วมกันนำเสนอรายการธรรมรับปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะพบก,กันในเช้าว,วันนี้ก็จะเป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนม <S S S> ิถุนายนแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยวันนี้เป็นวัน ขึ้นแปดเจ็ดค่ำเดือนแบค่ะทีชวดน,นะคะก็เรียกว่าพบกันในเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภไยบูรณภิปโุโนท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้มีการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่ารอนหายโศกท่านก็จะมาพูดให้ฟังเป็นตอนของการขุดเพชรในพระใจปิดกเหมือนเช่นเคยนะคะ ที่ท่านที่เป็นแฟนประจําของรายการก็คงจะจําได้ล่ะค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบสรรมสถารพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่วัดป่าดอนไห่ศุกนะคะกราบนมัสการเจ้า่ะพระอาจา,า,า,ารย์เจ้าขาเชิญพานเชิญพานสาธุเจ้าขาทุกวันเสาร์เราก็มาพบกันเพื่อที่จะนําความรู้ในพระไตรปิฎกมาพูดคุยกัน อันนี้เนี่ยอามาก็ขอไว้สัปดาละหนึ่งวัน <Okay. S 1> ก็คือเป็นนโยบายจากหลวงพ่อท่านว่าให้พวกลูกศิษย์เนี่ยได้อ่านพระไตรปิฎกกันอยู่อย่างต่อนเนื่องก็เลยคิดว่าเอาอ่านไหนๆอ่านแล้วก็เอามาพูดคุยกันดูในรายการก็ <Okay. S 1> จึงทุกวันเสาร์ตอนตีห้ามาพบกันทางสถานีวิทยุแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอเนท่านที่เป็นแฟนรายการก็สามารถดูรอบพรีเมียได้ก่อน ตั้งแต่คืนวันศุกร์สองทุ่มในทางรอบพีเมียที่เว็บไซต์ด้วยที่ y o u youtube Channel แล้วก็มี Facebook Fan Page ด้วยโดยเนื้อหาเรื่องราวที่เราโฟกัสกันก็คือเป็นไปตามลำดับในพระตรัยปิดกโดยในพระตรายพิฎกนี่ก็จะมีข้อมูลอยู่เยอะข้อมูลที่เรามาพูดก่อนเนี่คือตรงกลางก็จะมีวินัยปิฎกสุดตั้ต่ิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกเราเอาส่วนที่เป็น สุดตันตปิฎกสุดตันตปิดกนี่ก็มีหลายนิกายเยอะแยะไปหมดเราตรงกลางก่อนเอาอังคุตระนิกายเราอังคุตระนิกายเนี่ยก็มีอยู่หลายนิบาตเราเอานิบาตแรกคือเอกานิบา,จาตจนั้งตอนนี้เรามาถึงทุติยนิบาตท,ทุก,กานิบาตคือหมวด <Okay. S 1> ที่มีธรรมะสองข้อ,อแล้วก็นี่เป็นซีซันที่4แล้วซีซันหนึ่งสองสาเป็นเรื่องของเอกานิบาศ ซีซันที่สีนี่ก็เป็นทุกการนิบาทอันนวันนี้เราก็อยู่ในวักที่5วักที่5 <Okay. S 1> อันนี้เ็าเรียกว่าเป็นภาละวักของอช่วงที่2องเขาเรียกว่าทุติยปันนาคในทุกการนิบาทเนี่ยจะแบ่งเ,เป็น3ส่วนส่วนแรกส่วนกลางส่วนท้าย <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ในส่วนกลางส่วนกลางนี้ก็จะมี วัคที่หนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เราอยู่ในวัคที่ห้าคือภารวรคในเอพิโซดที่แล้วรเราพูดถึงสนิมิตาวัคเราก็พูดถึงเรื่องของธรรมวัคเราจ,จ,บจบธรรมวัคที่สี่ไปวันนี้ก็มาต่อภารวัคที่ห้าถ้าพี่ห<ะ>ยุก็จะพูดถึงเรื่องของ คนดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเป็นอย่างไรอะไรต่างๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใวันนี้ก็จะเป็นภารวะก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของเราจะมาฟังกันบ้างว่าคนพานเป็นอย่างไรที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้นะ่เจ้าค่ะคนพาลบัณฑิตเป็นอย่างไรแในในที่นี้ก็คือจึงมีตั้งแต่ข้อที่99จนถึงข้อที่1 0 0่งร้อ่อยสิบแกถึงหนึก็หลายข้ออยู่นะเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละข้อ ได้เจ้าค่ะในข้อที่99คือท่งางจะแบ่งเคยคนผ่านบ้างบัณฑิตบ้างเรายกขึ้นมาไล่กันไปลำตำลำเลยเจ้าค่ะนามาเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมใช่หมคะใช่ใช่เรพูดถึงคนผ่นานกับคนผ่านกับบัณฑิตอานี้อนันนี้พูดถึงคนผ่านก่อนข้อ99คนที่ทําหน้าที่ซึ่งยังไม่มาถึงกับคนที่ไม่มีหน้าที่แต่ดันมาถึงแล้วพวกเนี้ยเป็นคนผ่าน คำว่าพานก่อนนะคำว่าพานนี่ไม่ใช่หมายความว่าอันพานแบบที่เราเขา้าใจกันในสมัยปัจจุบันที่ว่าเที่ยวแก,กลง้งคนนั้นแกล้งคนนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่า,าไม่ได้หมายความอย่างนั้นคำว่าพาระเนี่ยแปลว่างโง่แปลว่าเขา่าแปลว่าเบาปาัญญามีปัญญาน้อยนี่คือในความหมายนี้คำว่าคนพานทุกอย่างเลยที่อยู่ในพระตรัยบิดกเนี่ยจะหมายถึงอย่างนี้โง่ค่ะโง่เข่าเบาปัญญาอไม่รู้ว่าคุคจ้องทายังไงในสถานการณ์แบบนี้ ก็คือตัวเองไม่ได้มีหน้าที่เราก็ไม่รู้ต้องทํำยังไงแต่ดันมาอยู่ในที่นั้นก็เป็นคนข่าวไหมล่ะใช่ไหมคือไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงหรือคนที่เขารู้ว่าต้องทํำยังไงมีหน้าที่แต่ดันมาไม่ถึงไม่ได้อยู่ในที่ที่จะต้องทํางานโอเค <Okay. S 2> นะอย่างเช่นสมมุติถ้าเราพูดถึงอาทหารอย่างี่เป็นต้นนะทหารที่เขาปราบจราจนอย่างที่เป็นต้นนะแต่ว่าคุณไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขามีจราจล แล้วกูกูก็ไม่ได้แสดงฝีมือก็มไม่<ต>ไม่เกิดประโยชน์ในข้อนี้ค,คือจะทําหน้าที่แต่ว่ายังไม่มาถึงโอเคนะส่วนพวกที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องกับเขาแล้วดันจะไปทําหน้าที่อันนี้จะมีปัญหาก็เป็นคนพาดอีกเหมือนกันค่ะโอเคอันนี้เหมือนคล้ายๆที่ในปัจจุบันเราพูดว่าคนคนโง่แต่ว่า ขยันอย่างนี้นเจ้าค่ะมันขยนันที่ปิดเวลาประมาณนั้นนะเจ้าค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเจ้าค่ะอ่าทีนี้อ่าในข้อที่หนึ่งร้อยก็จะพูดถึงบัณฑิตที่ตรงข้ามกันกาสืบการหนึ่งร้อยนี่เราเปรียบเทียบกันไปเลยก็ได้ข้อหนึ่งร้อยก็คือว่าบัณฑิตนี่ถ้าพูดถึงบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยอ่แปลว่าฉลาดแปลว่าคนมีปัญญาไม่ได้หมายถึงว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีอะไรอย่างนั้นแต่ว่ารู้หน้าที่ทํางานเป็นอ่มีความที่จะ ตอบสนองได้ถูกต้องในสถานการณ์แบบนั้นแบบนั้นก็คือ2ประเภทก็คือว่าคนทําหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นนี่คือซึ่งมาถึงแล้วคนทําหน้าที่ที่มาถึงแล้วกับคนที่ไม่ได้มีหน้าที่แล้วก็ยังมาไม่ถึงคือตรงข้ามกันกับในข้อ9กาตรงข้ามกันตรงข้ามกันในลักษณะที่ว่าคนที่มีหน้าที่แล้วเขาอยู่ที่ที่ต้องทําหน้าที่เนี่ยอันนี้เขารู้ว่าจะต้องทำยังไงอันนี้เป็นบันดเขาจะฉลาดในการที่จะ ตอบสนองตอ่อสถานการณ์ต้องทำยังไงยังไงนี่เขาจะรู้ค่ะในขณะที่คนที่เขาไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องอยู่ที่นั่นเปมาปัญหามันก็ไม่เกิดก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นข้อดีปัญหาไม่เกิดไม่มีค่ะโอเคอันนี้คือข้อหนึ่งร้อยิตเจ้าค่ะข้อหนึ่งร้อยนี่ถ้ายมพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าเหมือนกับเป็นคนที่ บัณฑิตก็คือคนที่รู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนตัวเองมีหน้าที่ก็อยู่ตรงนั้น<ม>ทําทําตรงนั้นแต่ถ้ารู้ว่าอะไรสถานการณ์ไหนที่ตัวเองไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปก้าวไายแบบนั้นถูกไหมเจ้าฟ้าใช่ใช่ใชแปลง,ง่ายๆจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะจะพูดอย่างนี้ก็ได้<ม>คือถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่แล้วเ,เราจะเขาพูดคือเหมือนว่าเสอะเ,อเข้าไปทําอย่างเงี้ยไปไปแบบเผื่อกกเขาซะหน่อยหนึง่งอ่าอย่างเงี้ซะหน่อยหนึ่งก็จะ จะถูกต้องไหมอันนี้ก็คือจะไม่ถูกต้องทีนี้ว่า<อ>ที่เขาถ้ามันต้องงานมันต้องมีต้องทําแต่ว่าคนที่เขาทํางานไม่มาเข้าใจไหมแล้วคุณจะทํำยังไงในสถานการณ์แบบนั้นหรือว่าคนที่เขามีหน้าที่แต่เขาไม่ทํางานเขาไม่ยอมทําอะไรคือเขาเป็นคนเกลาล้ะเขาเป็นคนพานล่ะทีนี้อย่างเช่นว่าสมมุติมีการโกงกันเกิดขึ้นในที่ทาง,งานสมมตินะ แล้วมันก็จะมีหน่วยงานที่เขาจะต้องมาตรวจสอบแต่เขาไม่ทําหน้าที่ไม่มาตรวจสอบไม่มาตรวจสอบเอาแล้วเราจะทำยังไงเนีตรงนี้เราจะต้องไปตรวจสอบไหมซึ่งเราไม่ได้มีหน้าที่หรือเราจะแฉไหมหรือเราจะทํายังไงเข้าใจไหมอันนี้เดี๋ยว<ช>พายจะมาเฉลยให้ฟังต่อไปที่เราอ<ช>ุยก<ห>ันข้อต่อไปก่อนไ,ได้จา้าต้องกาจจะมาเปรียบเทียบระหว่างข้อร้อยหนึ่งกับข้อร้อยสองข้อร้อยหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงคนผ่านที่ว่าสองประเภทของที่ควร กับของที่ไม่ควรโดยเอามาแบ่งกันว่าเข้าใจว่าควรในของที่ไม่ควรเข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควรอันนี้หมายความว่าไงเข้าใจในของที่ควรว่าไม่ควรเช่นเราบอกว่าช่วงที่เขามีการล็อกดาวน์เนี่ยเราควรจะต้องอยู่บ้านใช่ไหม,มแต่เราเข้าใจว่าโอ้ฉันต้องขยนขันขันแข็งจนจะไปทำงานนั่นนี่อ,อันเนี้ยคิดว่าฉันจะต้องไปควรทํา ในสิ่งที่มันไม่ควรในภาวะที่คุณต้องอยู่บ้านใช่ค่ะแต่คุณนั้นจะออกไปข้างนอกนจะมาขยันอยากจะเอ,อ,อไปทำงานอ,าอยากจะเอาไปสังคมอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะมันก็ไม่ถูกต้องหรือในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์แล้วเราจะแบบว่าคิดพระธรรมติเข้าด่าเขาเพื่อให้ได้ดีอันนี้มันก็ไม่ควรที่จะทํางานในเวลานั้นที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นตน้นอันนี้ดันเข้าใจว่า ควรในของที่ไม่ควรอันนี้ก็จะกลายเป็นคนเขาคือคนผ่านจ้าค่ะแล้วก็ในทางตรงข้ามในข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งก็คือว่าเข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควรเนี่ยก็ตรงข้ามกันเข้าใจว่าควรในของที่ไม่ควรเช่นว่าสิ่งนี้กินได้กินได้เพราะว่ามันจะไม่แสลงกินแล้วมันจะดีต่อสุขภาพแต่คิดว่าโอ้ยกินไม่ได้อย่างเงี้ยนะ mm hmm. พอคิดว่ากินไม่ได้เช่นผักอย่างนี้เป็นต้น หรือว่าเรื่องของหน้ากากอย่างนี้เป็นต้นที่ว่าหน้ากากเนี่ยควรจะต้องใส่แต่เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นควรทำาย่างไแต่เข้าใจว่าไม่ควรทําอย่างเงี้ยอืมคิดว่าจะไปเก็บหน้ากากไว้ให้เฉพาะหมอแพทย์ก็เลยไม่ทำแต่ว่างท้านที่มันควรทําอย่างเงี้ยก็จะพวกเจ้าค่ะเหมือนพวกที่มีความคิดว่าถ้าใครใส่หน้ากากนี่คือคนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นโรค ดังนั้นตัวเองก็เลยไม่ใส่ทั้งที่เขาบอกในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยควรจะใส่หน้ากากเพื่อป้องกันคนอื่นแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างนี้พอจะเข้าข้อนี้มาเจ้าถูกต้องถ<อ>ูกต้องเข้าได้เข้าได้ซึ่งต,ตรงนี้คุณเดียร์ลองคิดดูสมมติไอ้เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เออเรายังไม่รู้เต็มที่บางทีมันก็ทําผิดๆถูกๆเข้าใจไหมก็จึงมีข้อร้อยสองมาเปรียบเทียบร้อยสองเนี่ยพูดถึงบัณฑิตที่บอกว่าเข้าใจว่าควรในของที่ควร เข้าใจว่าไม่ควรในกล่องที่ไม่ควรซึ่งบางทีตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป,สล,ไปส,ลสลับไปสลับมาคําว่าสลับไปสลับมานี่คือหมายถึงว่าต้องให้อยู่ในความเป็นบัณฑิตน,นั่นแหละถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดเราก็แก้ไขเอาแล้วก็ทําสิ่งที่มันควรทําแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่มันไม่ควรทําก็จะเป็นบัณฑิตขึ้นมาแต่เมื่อตอนแรกบางทีเราก็โง่งก่อนไงแล้วก็แล้วก็ผิดพลาดแล้วก็ค่อยฉลาดได้างนะก็ถึง ควรทาในสิ่งที่ควรแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ควรด้วยความที่มันไม่ควรที่จะต้องทําจริงๆโอเคเราใช้คําว่าบัณฑิตในในข้อนี้เนี่ยหมายถึงคนที่รู้กาละเทศะถูกไหมเจ้าค่ะรู้ว่าเวลาไหนควรจะทําอะไรหรือว่าไม่ควรจะทําอะไรตั้งแต่ข้อต้นมาก็คือถ้าเผื่อเหตุการณ์นั้นเราไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรไปยุ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะพระชากขาถ้าเผื่อนํามาปรับกับ ชีวิตคารวะธรรมดาหรือว่าชีวิตในปัจจุบันของเราอถูกต้องคือหน้าที่ลักษณะหน้าที่ของพลเมืองก็มีโอเคเนาะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาก็มีซึ่งบางทีในความที่เราเป็นพลเมืองบางทีเราไม่ได้ไปทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่เราทําหน้าที่ของพลเมืองในความที่เราควรจะทําอย่างนี้ก็ทําได้ในกรอบที่เราควรทําได้อันนี้ก็จะเป็นบันดิตขึ้นมาเคในขเนึ่งรอย้อยหนึ่งร้อยส แต่มาเป็นข้อร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่ก็เปรียบเทียบพันและบัณฑิตเหมือนกันว่าคนพานเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอาบัตในข้อที่ไม่เป็นอาบัตเข้าใจว่าไม่เป็นอาบัตในข้อที่เป็นอาบัตแล้วก็บัณฑิตนี่ก็สลับกันร้อยสามร้อยสี่ความเข้าใจคาดเคลื่อนตรงนี้คุณนใจทําให้ปฏิบัติผิดอาบัตเนี่ยหมายถึงต้องหมายถึงคุณทำผิดแล้วเป็น ตัวที่จะไม่ที่บอกว่าถูกหรือผิดแต่ว่าเป็นเครื่องมือให้ทําการตรวจสอบตรวจสอบตนเองด้วยตรวจสอบซึ่งกันและกันด้วย <Okay. S 1> ซึ่งถ้ามาตรฐานในการตรวจสอบพองเรามันผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนี่เราก็จะทําผิดพอเราทําผิดแล้วคุณก็เป็นคนผ่านโอเคไนะมไม่ว่าจะทําผิดในลักษณะที่เรื่องอาบัตหรือเรื่องที่มันไม่เป็นอาบัตอย่างเช่นว่าคุณเดินเดินไป อีนนี้ฤดูฝนที่กำลังจะเข้ามานี่นะแต่พอฝนตกอยู่เรื่อยๆคุณตาแจมันจะมีหอยที่ออกมาจากพื้นโอเคนะแล้วถ้าเดินเดินไปหอยทากอ่าใช่ใช่เดินเดินไปสิปุ๊บคุณเหยียบแพร่เหยียบหอยแตกตายก็ดองแตกมันก็ตายแหละใช่ไหมล่ะโอ้ตายแล้วฉันเป็นอาบัติแล้วอยวันน้พอพอบอกฉันเป็นอาบัติแล้วเนี่ยมันจะแบบคุณขคล้องมองใจทําอะไรก็ไม่ถูกไปหมดวันนั้นเนี่ยทั้งที่ว่าเราไม่ได้เจตนาเขาใจไหม เราไม่ได้เจตนานในการที่จะพลากสัตว์จากชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาบัตแต่พอคุณเข้าใจว่าข้อน,นี้เป็นอาบัตเสร็จปุ๊บวันนั้นแบบว่าวุ่นวายยุ่งเหยิงจิตใจไม่สงบไปทั้งวันจนกระทัองไปหาเพื่อนปรงอาบัตแล้วถึงจะเข้าใจว่าโอ้ฉันสบายแล้วฉันไม่เป็นอาบัตแล้วเพราะว่าฉันปรงอาบัตแล้วเอาก็แต่ว,ว่ามันไม่เป็นอาบัตตั้งแต่แรกก็จะหมพอตัวเองเข้าใจว่าตัวเองผิดศีลเนี่ยก็จะมีความร้อนใจเป็นอนิสสงที่มุ่งหมายมก็เลยทําให้แบบ ํำไม่ถูกจำไม่ได้ขึ้นมาแตจริงๆมันไม่ใช่อาบัตโอเคนะหรือเข้าใจว่าไม่เป็นอาบัดในทั้งทั้งที่ว่ามันอาบัตอย่างเช่นว่าการที่รับประทานอาหารในตอนข้ามนี้เอาคุณรับประทานอาหารในตอนข้ขาม็บอกหิวกินได้โถหิวกินได้เนี่ยเราก็อีกว่างันเราก็ฟาดมาม่าสักสองถ้วยสองห่อมจะได้เออสบายใจได้ก็หิวกินได้ก็มีข้อยกเว้นไว้เอานั่นมันคือคนที่ป่วย หรือว่ารับประทานอะไรที่มันมีคุณสมบัติเป็นยาเช่นรากไม้หรือว่าใบาไม้ที่รับประทานแล้วพอจะระงับเวทนาได้เอาแค่นั้นคือ<ม>ไม่ได้<ม>ฟาดเต็มที่ก็เกินไปไเข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติด้วยซ้ํทาทั้งที่วันนี้นะเป็นอาบัตพอตัวเองก็พอกุณความไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นคุณธรรมก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงพวกนี้เป็นลักษณะของคนผ่านคือเขาแล้วก็ปฏิบัติผิเก็จะให้การปฏิบัตินั้นไม่ก้าวหน้าไป ส่วนตรงกันข้ามในข้อที่1นึ่งร้อยี่คือบัณดิตเขาจะเข้าใจถูกต้องแต่ว่าพอเข้าใจว่าเรื่องที่เราไม่ได้เจตนาทำผิดพลาดไปแล้วมันไม่เป็นอาบัติก็พอเข้าใจถูกปุ๊บมันก็จะไม่คล่องไม่หมองใจไม่ร้อนใจใช่ไม่ร้อนใจใแล้วก็การปฏิบัติขอขนี้ก็จะก้าวหน้าได้เพราะว่าสีก็จะเป็นพื้นฐานของ ธรรมะอื่นๆต่างๆขึ้นไปขึ้นไปได้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ในข้อที่ว่าสิ่งไหนเป็นอาบัติก็ไม่ทำไม่ประพฤติเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอาบัติอันนี้ก็จะทําให้การปริบัิของเขาดีขึ้นในข้อที่104 <Okay. S 1> เป็นบันดิตขึ้นมาแต่ไปในข้อที่หนึ่งร้อข้อที่105่นี่พูดถึงคนพ่านประเภทที่เข้าใจในธรรมะ เข้าใจว่าเป็นธรรมะในข้อที่ไม่เป็นธรรมะเข้าใจว่าไม่เป็นธรรมะในข้อที่เป็นธรรมะโอเคนะหลายยกตัวอย่างเช่นว่าข้อที่ไม่เป็นธรรมะอย่างเช่นอะไรแล้วคุณเข้าใจว่าเป็นธรรมะอย่างเช่นว่าการที่บริโภคแล้วจะบริสุทธิ์ได้มีสมณพราหม์พวกหนึ่งเขาเข้าใจว่าคนเราเนี่ยบริสุทธิ์ได้เพราะอาหารอาหารที่คุณกินเข้าไปเนี่ยจะทำให้คุณบริสุทธิ์พระเด็นเขาทำาไงเขาก็จึงกินแต่ผลกระเบาเป็นอาหารอย่างเดียว หรือว่ากินอาหารประเภทที่ไม่มีเนื้อสัตว์อย่างเดียวคิดว่านี้เป็นธรรมะแจริงๆมันไม่ใช่ธรรมะในข้อที่เป็นทางสายกลางโอเคนะ <Okay. S 1> มันไม่ได้เป็นทางสายกลาง <Okay. S 1> ไม่ได้เป็นธรรมะนี่แต่คุณคิดว่ามันเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นความเพียรที่ปล่าประโยชน์ไร้ลผลหรือพวกที่ทรมานตัวเองให้ลําบากทรมานตัวเองให้ลําบากนี่ก็ทำให้ตัวเองเจ็บเจบอดอาหารหรือว่าไม่นุ่งผ้าคิดว่าข้อนี้เป็นธรรมะ จริงมันไม่ใช่ธรรมาที่จะทําให้เราหรลุดพนได้โอเคแล้วก็เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรมเช่นว่าการที่นิ่งๆสงบสงบเปสมัยก่อนเนี่ยเขาตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆพิกษุไปฉันข้าวที่บ้านเนี่ยฉันข้าวเสร็จแล้วก็กลับเลยไม่ได้จะให้พอนอะไรคือไม่ได้ว่าจะมีการสวดอนุโมทนาอะไรไม่มีก็กลับเลยเอา้าวสมณะผู้สงบไปถึงที่บ้าน มีมงคลห้าอย่างเกิดขึ้นคือได้สบายอาหารได้กราบบ่ายได้ฟังเทศฟังธรรมประเดต่างห้าอย่างอันนั้นเป็นมงคลแล้วเข้าใจไหมแต่คิดว่าเอ,าเอ,เเเอ้าไม่เห็นได้รับพรเลยไม่เห็นได้ทําไม่เห็นคือเซนต์บได้ไม่เห็นได้รับพรคือคิดว่าต<ม>ัวเองไม่ได้บุญเข้าใจไหมอา้าวก็นั่นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่เป็นหลักธรรมแต่หลักธรรมที่คุณได้แล้วคุณได้เข้าใจว่าคุณยังไม่ได้เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรมอยู่แล้ว ก็จะทาให้เขา่าไ,ไม่ได้เข้าใจถึงสาระสาคัญก็ต้องสอนกันนี่ก็ที่1นึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยหกก็ตรงข้ามกันบัณฑิตบัณฑิตก็จะเข้าใจในธรรมะข้อที่เป็นธรรมะเข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรมอันนี้พระพระุทธเจ้าทำยังไงท่านก็เลยอังนั้นก็บรรัญญัติให้ว่าภิกษุเมื่อไปในที่ฉันแล้วสามารถอนุโมทนาได้อนุโมทนาก็คือ เหมือนกับว่าเพ้ดอนุโมทนาในความดีที่เขาทำเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพูดยะถาวริวาหาเหมือนสายน้ําที่จะไหลลงไปในที่ต่ําคือคนทําบุญแล้วก็ต้องได้บุญนั่นแหละประมาณนี้ mm hmm. อ้าวก็จึงให้กล่าวทําในที่นั้นได้พวกเดรัจฉี mm hmm. เขาก็เลยมากล่าวหากันว่า mm hmm. เอาเนี่ยดูสิเมื่อก่อนพู้ดเดรัจฉีที่เขาให้พรใช่ไหมตอนที่ mm hmm. ฉันสิทธ mm ิ hmm. <ส>์ียบร้อย,ยแล้ว,ว,ลวพวกของพระสมณโคดมไม่ได้ให้พร พอพระพุทธเจ้าบอกอนุญาตให้ให้พรผู้นี้ก็เลยมาเงียบมาไม่ให้พรโอเค okay, สลับกันเขาก็เลยมาเที่ยวปรนนธาแตกต่างอ่าแตกต,<ป>ต่งตาง<ป>โดยเอาตรงนี้แหละมา้างวันนี้ฉันเป็นผู้สงบอยู่แล้วดูสิามา<น>ประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ไปประมาณอย่างนี้แต่ว่าสาระสําคัญมันอยู่ตรงนี้ว่าเราได้ทําบุญให้ทานแล้วเราก็ถือว่าเป็นธรรมะในข้อนี้อย่าไปเข้าใจว่ามันไม่เป็นธรรมอันนี้ก็จะทําให้เกิดเรามีปัญญาได้เป็นบันฑิตขึ้นมา ในข้อที่หนึ่งกนี้ก็ยังมีตัวใหญ่ตัวอย่างหนึ่งคุณจตใจยเช่นว่าเราทําความเพียรด้วยการปฏิบัติลําบากอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณปฏิบัติทุดดววัดคุณปฏิบัติทุดดววัดเนี่ยอยู่ลําบากนะแล้วกุศลธรรมเกิดไหมถ้าอยู่ลําบากแล้วอะกุศลธรรมเกิดอันนี้ไม่ดีจะเป็นลนักษณะของทุกรกิริยาอย่างเช่นว่าบางคนที่ทําทุดดววัดแล้วก็ด้วยจิตใจที่ปรารถนาลาบ ด้วยจิตใจที่ปรารถนาให้คนเขายกย่องอันนี้ถือว่าเข้าใจว่าเป็นเป็นธรรมในสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมก็จะกลับไปที่ความเขา่า<ช>น,น,นะก็ต้องต้องเข้าใจให้ถูกแต่ถ้าปฏิบัติทุดงควัตปฏิบัติลําบากแต่ว่าด้วยจิตใจที่เพื่อจังการกลู่เกาเกลเยสอย่างยิ่งให้อคุศลธรรมคือความเพลินความพอใจในสิ่งต่างๆมันลดลงไปอันนี้คือเป็นธรรม เพราะนั้นบางทีมันด้วยการลาพังเพียงดูลักษณะภายนอกมันอาจจะยังบอกไม่ได้แต่มันต้องอยู่ที่ในจิตใจของเขาเนี่ยว่ามีธรรมะเกิดขึ้นหรือไม่นี่เป็นความแตกต่างอย่างไรคิดอย่างไรใช่ไหมคะในการถักประตามเช่นนั้นสําคัญเลยอืมค่ะแต่ไปในข้อที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดก็เรื่องของวินยัยข้อร้อยเจ็ดเนี่ยพูดถึงคนพานที่ว่าเข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัยเข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัย ส่วนบันฑิตก็ตรงข้ามกันเข้าใจว่าไม่เป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัยเข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัยอันนี้คือว่าตัวอย่างเราก็ยกไปกันแล้วนะคงพอจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไล่มาเลยนะเราจะเห็นว่าหน้าที่ใช่ไหมกข้อเก้าสก้า้อ99 100 100 101 102นสองี่คือของที่ควรของที่ไม่ควรร0 3 104นี่คือเรื่องของอาบัติ1 0 5 106เนี่ยคือเรื่องของเป็นธรรมไม่เป็นธรรม ร้อยเจ็ดรนี่คือเรื่องของเป็นวินัยหรือไม่เป็นวินยัยโอเคนี่คือในตั้งแต่99้าสถึงหนึอ่าทั้งหมดก็4คู่8ปดข้อแต่ามาในข้อที่109ข้อที่109พูดถึงอาสวะหลังจากข้อที่109จนถึง1นึเนี่ยพูดถึงอาสวะหมดเลย mm hmm. ข้อที่109บอกว่าอาสวะนี่ย่อมเจริญแก่คน2ประเภทคนสประเภท คือคนที่รังเกียจสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจแล้วก็คนที่ไม่รังเกียจในสิ่งที่น่ารังเกียจอสวะย่อมเจริญแก่คนสองประเภทนี้แล้วก็ข้อ,110อ1นึก็เปรียบเทียบคู่ตกต่างนะว่าอสวะไม่เจริญเรามาทความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมอสวะถึงจะเจริญหรือไม่เจริญอสวะนี่คือบบอนะไรอ,อ,อสวี่คะนี่ก็คือเครื่องนองเนื่องมันสะสมถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างทางไม่ดี เช่นคุณมีอะไรมากระทบใช่ไหมสมมติมีอะไรมากระทบเราเสร็จปุ๊บเราก็ด่ากับไปคุณก็สะสมความไม่ดีเนี่ยไปเขาเราียกว่าเป็นอาสวสะอาสวะส่วนที่เป็นบาปก็มีอาสวะส่วนที่เป็นบุญก็มีอาสวะส่วนที่เป็นบาปเราก็เรียกว่าอาสวะอาสวะส่วนที่เป็นบุญบางทีเราก็เรียกว่าบารมีบารมีก็คือการสะสมเหมือนกันแต่เป็นส่วนบุญอาสวะก็คือการสะสมเหมือนกันถ้าไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงก็จะหมายถึงมักจะหมายถึงอาสวะส่วนที่เป็นบาป แต่ถ้าพูดเฉพาะเจาะจงว่าอาสวะสุนทรเป็นบุญก็มีบางที<แ>ก็ใช้คําว่าวบารมีนะ<ใ>นซึ่งเป็นลักษณะที่สะสมสะสมลงไปสะสมเนี่ยก็คือว่าคุณทําแล้วมันก็มามาเป็นเหมือนกับตอบสนองแล้วก็เป็นนิสัยของเราสะสมลงไปเอาเป็นยังไงถ้าบอกว่าเรา,าสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วเราดันไปไม่รังเกียจเราดันไปชอบพอเช่นร่างกายของเรา ร่างกายของเราเนะี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทำไมท่านบางเนเอาก็มันหอมใช่ไหมมันเหม็น้ก็หอมอยู่นะคุณก็อะไรมาทาก็ที่มันหอมเพราะคุณทาไงเพราะคุณใส่ไงเพราะคุณแต้มไงเพราะคุณสะล้างมันจึงหอมแต่จริงๆท่านลองแบบให้มันอยู่เฉยๆดูดิมันจะเหม็นมันน่ารังเกียจแต่ที่ดูสวยๆเพราะแต่งเอาเราก็เลยเข้าใจว่า,วา,วาไม่น่ารังเกียจในสิ่งที่น่ารังเกียจนั่นแหละด้วยความเนี้ย กามาสวะาสวะคือการจะพอกพูนขึ้นอย่างนะี้อย่างคนที่แบบรักสวยรักงามอย่างเงี้ยรักสวยรักงามแต่งเติมเสริมสวยอยู่เรื่อยทั้งนี้มันน่ารังเกียจแต่ด้านเห็นว่ามันน่าสวยงามอสวะต้องเจริญแน่นอนโอเคนะในขณะที่นะพวกบัณฑิตพวกบัณฑิตเขาจะเข้าใจว่าอันนี้คือน่ารังเกียจพอหน้ารังเกียจแล้วเขาใช้ตรงตามนั้น ความกำหนัดยินดีพอใจอาสว,วะการมาสวะเนี่ยจนลดลงอาสวะเนี่ยจะไม่เจริญอาสวะจะไม่เจริญเอามาในทางที่ว่าเรื่องของสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจพวกคนพาเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าไม่น่ารังเกียจในสิ่งน่ารังเกียจในสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจที่เกิดมาสำหรับอธิบายสำับกันนะข้อสองมาก่อนเมื่อกี้นี้อันนี้เราจะกลับไปอธิบายข้อหนึ่งว่ารังเกียจในสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจ สิ่งที่ไม่น่ารังเกียจอย่างเช่นว่าสมาธิเนี่ยไม่น่ารังเกียจคุณนั่งสมาธิจิตมันจะสงบแต่ว่าโอ้เบื่อโอ้ยเซ็งโอ้ยไม่ไหวหรอกดูอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้นั่นนี่นอนอย่างงี้ใช่ปะออนแอโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยก็ท้งที่ว่าทำไมดูละครดูหนังอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงดูได้แล้วจะนั่งสมาธิยี่สิบนาทีนี่บนแล้วบนอีกก็้าจไหมนี่คือคุณนั่ไปรังเกียจในสิ่งที่มันไม่น่ารังเกียจ อันนี้มันเป็นคนผ่านตัวอย่างอันนี้กระจ่างเลยเจ้าค่ะอ่าก็ก็ถือว่าไม่ดีเป็นคนผ่านใช่ไหมอสวะจะเจริญอสวะเภศไหนเจริญอวิชชาสวะจะเจริญแล้วก็ปฏิฆาสวะก็จะเจริญปฏิฆาคือความขัดเคลืองคุณมนถัาขัดเคืองสิ่งนี้ว่าคุณขัดเคื่องปุ๊บอฏิชาอสวะอสวะคือปฏิฆาก็จะเจริญขึ้นแล้วคุณไม่ไม่เข้าใจไม่ถูกไม่ตรงก็อสวะอวิชชาที่เป็นอสวะก็เจริญขึ้น ในขณะที่คนที่เขาเป็นบัณฑิตคนฉลาดเขาเข้าใจว่าโอ้โห,โโหการนั่งสมาธิมันดีดนะไม่ควรรังเกียจควรทำทำไม่มั่มากด้วยทำบ่อยๆด้วยอันนี้อาสวะเขาก็จะลดลงไปอะไรที่ลดลงปฏิกาสวะก็จะลดลงวิชาก็จะเจริญมากขึ้นวิชาที่เป็นอสาาวะก็จะลดลงก็จะไปได้นี่คือข้อ109กับ110โอเค แ <Okay. S 1> ต่ไปข้อที่11 1 11 1 11 1่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึงเอี่พูดถึงเข้าใจว่าของที่ควรนี่พูดถึงอาสวะอีกนะ <Okay. S 1> พูดถึงอาสวะแต่ว่ายกในตั้งแต่ข้อที่9 9เนี่ยมาทับอีกครั้งหนึ่งมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งโดยใช้คําว่าอาสวะมาแทนคาว่าผ่านหรือบัณฑิต <Okay. S 1> okay. อาสวะเจริญสำหร,รับผ่านอาสวะไม่เจริญสําหรับบัณฑิตโอเคข้อที่ 1> 11 1คือพูดถึงเข้าใจว่าของที่ควรในของที่ไม่ควรเข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควรอสวะนี่ย่อมเจริญ <c oughs> ก็คือคนพาลเนี่ยเราพูดง่ายเพราะว่าอธิบายเหมือนเดิมแต่พูดถึงในลักษณะที่อสวะเจริญทําไมลักษณะของคนพาลอสวะจึงเจริญเพราะว่าอาวิชาที่พุทธหมือนเมื่อสักครู่ว่าการมัสวะเนี่ยมันเจริญงอกงามใช่ไหมเพราะว่าคุณไปพอใจในสิ่งที่คุณมันไม่น่าจะพอใจน่าจะรังเกียจแต่คุณเดินไปพอใจมัน กามัศวะเนี่ยจะเจริญเพราะว่านั่นคือลักษณะคนโง่แต่ไปถึงโง่เพราะว่าอาวิชามันก็เจริญด้วยอวิชาี่ยเป็นรากของทั้งปฏิคัสสวะและก็กามัศวะอสวะวมี3อ,อย่างอสวะคือกามอสวะคือปฏิฆะหรือว่าเป็นภพด้วยแล้วก็อสวะคืออวิชชามันมี3มอย่างอสวา,อาก็จะเจริญขึ้นสําหรับคนที่เป็นผ่านโง่แล้วก็อสวะเจริญ ในขณะที่บัณฑิตฉลาดอาสวะก็จะลดลงไม่งอกงามเ <Okay. S 1> จริญขึ้นโอเคตั้งอะไรบ้างเข้าใจว่าของที่ควรในของที่ไม่ควรเข้าใจว่าไม่ควรในของที่ควรแต่ถ้าบัณฑิตอาสวะไม่เจริญ <Okay. S 1> ก็เข้าใจในของที่ไม่ควรว่าไม่ควรเข้าใจในของที่ควรมาควนตร <Okay. S 1> ้ายสิบเอ็ดร้ายสิบสองต่อไปร้ายสิบสามร้ายสิบสี่นก็เอาเรื่องอาบัตนะิอาบัติว่าถ้าเป็นคนพาน อาสวะก็เจริญเป็นบันดิตอาสวะก็ไม่เจริญในอะไรในอาบัตที่เท่าว่าเข้าใจว่าไม่ใช่อาบัตในสิ่งที่เป็นอาบัตหรือเข้าใจว่าเป็นอาบัตในสิ่งที่ไม่เป็นอาบัตอันนี้เขาก็จะแย่อยูนะตรงกันข้ามตรงกันข้ามจะเป็นบัณดิตคือเข้าใจว่าไม่อาบัตในสิ่งที่ไม่เป็นอาบัตเข้าใจว่าเป็นอาบัตในสิ่งที่เป็นอาบัตอาสวะเขาก็จะเจริญไม่ได้ คก็ <Okay. S 2> <c oughs> จะรู้ถูกต้องในพระธรรมวินยัยใ,ใอะไรอาบัติอะไรไม่อาบานะัตินะจาค้าทำอย่างไรแลก็ทําตามนั้นจะค่ะแต่ไปข้อที่ร11้อยสิบห้าร้อยสิบหกก็คือเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมะที่ว่าก็ได้เป็นธรรมก็ได้ไม่เป็นธรรมในสิ่งที่เป็นธรรมเข้าใจว่าเป็นอย่าง,งานั้นนี่คือบัณฑิตถ้าเข้าใจคล้ายเคลื่อนไปนี่คือเป็นคนผ่านร้อยสิบห้าร้อยสิบหกส่วนข้อร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปด ก็พูดถึงที่วินยัยเรื่องของวินยัยว่า,าถ้าเข้าใจว่าเป็นวินัยในสิ่งที่มันไม่เป็นวินัยนั่นะคือคนพาลเข้าใจว่าไม่เป็นวินยัยในสิ่งที่เป็นวินัยนั่นคือคนพาลแต่บัณฑิตก็จะเข้าใจถูกต้องบัณฑิตเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นยังไงอาสวะก็จะไม่เจริญก็จะลดลงส่วนที่<า>ถ้าเป็นคนพาลอาสวะก็จะเจริญก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คือจบข้อหนึ่งร้อยสิบแปดนี่คือพารวาก็จบแล้ว ในวรรคที่ห้าทุติยะปัญน,นา,าทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของอาสวะตรงจุดนี้นนในพระพุทธเจ้าท่านก็ยกข้อน,นี้มาในเวลาที่เหลือในพระอาจารย์ก็อยากจะอธิบายเรื่องเกีเยกวับเกี่ยวอาสวะนะให้เกิดความเข้าใจกันากอาสวะเนี่ยคุณเดินใจเป็นลักษณะที่เวลาเราทําอะไรก็ตามมันก็จะมีลักษณะมันจะมีแอคชั่นเท่าก,กับเรีอคชั่นมันก็จะสะสมอาสวะสะสมสะสมนี่ก็จะเป็นนิสัยของเรา ผู้ใดเป็นสันดานทําไม,มเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเช่นว,ว่าคุณขึ้นรถไฟหอตีลังกาคนสองคนขึ้นไปพรมกันคนหนึ่งโอ้โหแบบสนุกมากเลยดีใจมากเลยแต่ในขณะที่คนหนึ่งนี่อ้วกแตกอ้วกแตนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ได้เอ่อทำไมเหตุการณ์เดียวกันโอเคนะ <S <S เหตุการณ์เดียวกันพันษะเหมือนกันวุฒิพัฒน์วุฒิบ้านเหมือนกันอีกคนหนึ่งตอบสนองในลักษณะหนึ่งอีกคนหนึ่งตอบสนองในลักษณะหนึ่ง ก็จะไหมเพราะอาสวะเขาเนี่ยสะสมมาไม่เหมือนกันแตกต่างกันแตกต่างกันทาให้นิสัยก็ออกมาเป็นแบบนี้อาสวะส่วนที่เป็นบุญอาสวะส่วนที่เป็นบาปบารมีอาสวะอะไรมนสะสมมาเนี่ยมีภาษามากระทบปุ๊บวิธีที่คุณจะตอบสนองออกไปตอบสนองออกไปด้วยกายวาจาหรือใจการตอบสนองมีสามช่องทางการรับมีหกช่องทางเนาะรับมาผ่านทางทางหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องทางเราจะตอบสนองออกไปนี่ คุจะตอบสนองไปเนี่ยได้สามช่องทางคือกายวาจาใจตอบสนองทางกายก็แบบขยับขยือ่ใช่ไหมวาจาคือคาพูดใจคือความคิดนีดคุณจะตอบสนองแบบไหนออกไปยอยู่ที่อาสวะที่คุณสะสมมาอยู่ที่อาสวะที่คุณสะสมมาถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้ก็แบบมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็จึงเป็นปนิสัยแบบนี้จึงจึงมีคําพูดที่เป็นแบบนี้บอกว่า,าลักษณะที่คุณตอบสนองไปนี่คือเป็นกรรมเก่า รมเก่าจะร่าทำไมถึงว่าเป็นกรรมเก่ามีมีคนพูดนะเดี๋ยวเราข็้ามาอธิบายว่ามันถูกต้องเลยไว้เจ้า่เพราะว่าพอพอคุณรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยเราตอบสนองอย่างใดหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้ไอที่เราตอบนองไปเนี่ยมันเป็นแอคชั่นมันก็จะมีเรีอคชั่นกลับมามในลักษณะที่เป็นอาสวะเนี่ยสะสมอยู่ที่จิตของเราเช่นถ้ามีคนด่าเราอยู่เรื่อยหรือเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอยู่เรื่อยแล้วคุณทำไงคุณก จืดอยู่เรื่อยมาโจี้จดอยู่เรื่อยจีดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยใช่ไหมไอ้จีดจีดเนี่ยมันก็สะสมอยู่เรื่อยสะสมอยู่เรื่อยสะสมอยู่เรื่อยไอ้ที่จีดจีดเนี่ยอันนี้ความเมียอะไรมากระตุ้นตีเป็นนิสัยมันก็จะเป็นอย่างนี้ในขณะที่บางคนถูกดาถูกว่าก็อดทนเอาอดทนอดทนอดทนนี่มันต่อให้เราไม่พูดอะไรเลยนะส้งสองคนไม่พูดอะไรเหมือนกันเลยนะคนหนึ่งแบบจืะขึ้นจอะขึ้นแบบโกรธขัดคึองอยู่ในใจเก็บไว้เก็บไว้ อีกคนหนึ่งก็อดทนไว้อดทนไว้แต่ไม่ไม่ไม่เครืองใช่ไหมอดทนแต่ไม่เครืองเหมือนไม่เหมือนกันเขาก็สะสมเหมือนกันอาสวะเขาก็สะสมเหมือนกันทีนี้พอมันมันคือตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาทามาเลยมันก็คือมีการสะสมเลยโอเคนรับไปที่จิตเพราะว่าจิตที่อาจารย์เคยพูดว่าเป็นสภาวะแห่งการสะสมใช่ค่ะสะสมมันก็คือจิตของเราที่ลักณะที่ว่าคุณสะสมเือคุณกุณก็เป็นอย่างเงี้ยฉันก็เป็นเงี้ยฉันก็ิสัยแบบนี้ ก็จึงตอบสนองเป็นอย่างนี้ใชนิสัยเป็นอย่างนี้มันก็คืออะไรก็คือจิตค,คุณนั่นแหละจิตกุณนั่นแหละที่สะสมลงไปอทีนี้ถ้าเราอ้างอยู่นี้อยู่เรื่อยว่าเน,นี่ยฉันก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือกรรมเก,กม่าคุณนั่งกรรมเก่าแล้วคุณนั่งกรรมเก่าเนี่ยมันจะมี tendency ลักษณะที่แบบงั้นฉันก็ไม่ทําอะไรฉันก็มีแนวโน้มที่จะ<า>เป็นอย่างนมีแนวโน้ม<า>ที่จะแบบฉันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่แก้ไขอะไรก็จะโทษของเก่าซึ่งมันแก้ไขอะไรไม่ได้ผ่านมาแล้ว เปไน็นไม่ใช่ก็เป็นอย่างนี้โกรรมเก่าซะรมเก่าซะใชอย่างนั้นใช้อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็จึงไม่ทําอะไรแถ้าเราดู<ช>จริงๆ,ๆนะคุณนในทยใจสมมติว่ามีอะไรมากระทบใช่ปะ่ะการที่เราจะเลือกที่เราจะตอบสนองอย่างไงมันอยู่ที่เราเลือกเลือกไงยิ่แต่เราเลือกทําไมคนหนึ่งเลือกที่จะแบบแฮปปี้อีกคนหนึ่งเลือกที่จะแบบมิสซิเรเบิลแบบเศร้าหมองพวกแต่อวกแต่เวลาขึ้นรถไฟออกตีลังกาทําไมคนหนึ่งเลือกที่จะแบบคัดเครื่อง หลงีเหตุการณ์เดียวกันอีกคนหนึ่งเลือกที่จะอดทนได้อจะเงียบไว้แต่ทําไมเงียบไว้อดทนได้หรือว่ามีเมตตากลับไปหรือยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยซ้ําในขณะที่ถูกด่าเป็นต้นเอทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นได้เข้าใจไหมอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะตอบสนองไปอย่างไรเพราะว่าเราตอบสนองไปอย่างไรปุ๊บมันสะสมทันทีลักษณะที่เราตอบสนองไปนั่นแหละมันจะสะสมทันทีถูกต้องถูกต้อง มันก็จะเป็นตัวตนของเราใหม่ขึ้นทันทีนั้นเลยสะ mm hmm. สมไปค่อยๆนะค่อยๆเช่นว่าตรงนี้เราจึงเป็นจุดที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงจากนิสัยชั่วมานิสัยดีได้ mm hmm. อย่างคนที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอออะไมาเคยเจอคนหนึ่งที่เขามีความคิดลบอยู่ตอลอดเวลา mm hmm. มีความคิดลบอยู่ตอลอดเวลาคุณเรียนใจ mm hmm. เ,เปิดไฟแดง มันก็คิดว่าทาไมตํารวจมันเป็นอย่างนี้ทําไมตํารวจมันเปิดไฟแดงนานอย่างเงี้ยต้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นลงข่าวมันก็ต้องคิดว่าคนนั้นมาสะสมรู้รวมคีดกับคนนี้มันคิดลบอยู่ตลอดเวลาใช่คนนี้ต้องเป็นอย่างนง้คนนี้ต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสีมันให้ของฟรีมันต้องมีคิดอย่างนั้นแน่เลยคิดแต่ลบตลอดเวลาโอเคไหมทีนี้พอพอเขาคิดอย่างนี้ก็คือใจเขามีอาชวะเป็นแบบนั้นอืไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้คณใจฝึก เส่็ที่จะเปลี่ยนได้ถูกไหมต้อถูกต้องถูกต้องคือ,อเราจับ<ม>อะาไรเราจับว่าเอ๊ะนี่มันมันไม่ได้จะพาเราไปดีเนะี่ยไม่ได้จะพา<ม>เราไปสวรรค์ไม่ได้จะพาเราไปนิพพานไม่ได้จะพาเราไปสูงขึ้นมีแต่จะพาะเราไปต่ําลงเราจะามันไว้ไหม <คน S 1> โอเคมันจะิงจะงมควรจะละใช่มันควรจะละมันจึงเป็นอัตโนมัตินี่ว่าถ้าอาสวะเรามาในลักษณะนี้เนี่ยเป็นอาสวะส่วนที่เป็นบาปแล้วเราก็จะตกต่ำอยู่เรื่อยตกต่ำอยู่เรื่อยคุณจะไปเรื่อยก็เป็นลักษณะของคนเขาาคนผ่าน ไปทางตา่ำกูจะแยกแยะอะไรไม่ได้หรอกว่าอะไรหน้าที่ถูกอะไรหน้าที่ไม่ถูกอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรอะไรที่มันจริงมันเท็จเป็นวินยัยไม่เป็นวินยัยเป็นอาบาัตไม่เป็นอาบาัตเป็นธรรมไม่เป็นธรรมกูไม่รู้เรื่องก็มั่วไปมั่วไปแล้วก็ตกไปเรื่อยต่ําไปเรื่อยต่ำตกต่ำไปเรื่อยเป็นทางอบายไปสู่ทางต่ำทีนี้ว่าเอแก้เนี่ยแก้ได้ตรงที่ว่าเราต้องจับให้ได้ก่อนว่าไอ้นี่อกุศลธรรมมันเกิดหรือมันมันไม่เกิด ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณคิดชั่วคิดลบคิดไม่ดีคนนั้นคนนี้มันมีอกุศลธรรมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าเด็กเลี้ยงควายเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนาแต่ทุ่งนาเนี่ยโหมีข้าวกล้าเต็มไปหมดเลยคุณเดินไประหว่างคันนาเนี่ยเด็กเลี้ยงควายเนี่ยวัวเนี่ยคุณใจควายเนี่ยลิ้นมันยาวเป็นคืบเลยนะเมื่อมันแล้วออมาเนี่ยมันวัวไปกินข้าวเขานี่โอ้มันหวาน ชอบชเด็กเล็กแ้วทำไงคมเขามันมันก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าก็จะเป็นเด็กตัวเล็ก oh. เขาเอาคอเนี่ยตีจมูกมันตีจมูกมันโอ้ oh. บาป่ะเนี่ยโอเคนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างว่าเด็กเนี่ยเขาพยายามที่จะตีต้อนห้ามกันวัวควายเนี่ยไม่ให้ไปกินข้าวเขาโ okay. อเคเหมือนจิตเรานะจิตเราจิตของเราเนี่ยถ้าบอกว่า มันคิดเรื่องชั่วๆอยู่เรื่อยคิดเรื่องลบๆอยู่เรื่อยคนนั้นจะไม่ดีอย่างงี้คนนั้นเขามาเป็นอย่างเงี้นี่น่นอย่างนี้นะเหมือนควายเนี่ยมันจะไปกินหญ้าเขาคุณจะมีปัญหาเราจะต้องตีต้อนห้ามกันจิตของเรานี่ข่มขีมันบังคับมันตีมันควบคุมมันควบคุมไม่ให้มันไปคิดในทางที่ไม่ดีหรือทำสิ่งที่ไม่ดีใะะอย่าให้มันไปทางนั้นต้องข่มบังคับต้องจับให้ได้ จะให้ได้แล้วก็อย่าไปคิดทางนั้นก็คิดให้มันมาทางดีฝึกทําอยู่เรื่อยแน่นอนว่าความเคยชินของเราเนี่ยมันเป็นมันมีเป็นแบบนี้มาแล้วไงมันพุ่งทันทีเช่นเขาด่ามาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดว่าต้องอะไรสามารถด่าตอบได้ทันทีคือโดยไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องด่าอะไรใช่ไหมคือมันอัตโนมัติทันดีแต่ว่าในในขณะที่บางคนเนี่ยเขาก็คิดบวกได้ทันทีในเรื่องอะไรที่มากระทบก็ตามเขาก็ทําได้ทันที จะให้เขามาฝึกคิดลบเนี่ยมันก็ต้องฝึกเข้าใจไหมนี่เราก็ต้องฝึกมาในทางที่มันจะคิดในทางดีฝึกได้อ่ก็สร้างอาสวะใหม่คำว่าสร้างอาสวะใหม่นี่คือหมายว่าเราสร้างความเคยชินใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่่เราจะเอาไอ้อาสวะสมีงดีๆใหม่ใช่ไหมเอาไอ้าสวะที่มันไม่ดีเนี่ยลอกออกไปไงลอกออกไปลอกไปเนี่ยจะลอกอะไรอะไรจะเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือขอาสวะ ก็ต้องมักแปลงไงเราก็ต้องอ,อะไรสม,มารสังกับปเข้ามาเอาสม,มารสังกับปะเข้ามาคุณแบบคิดชั่วเขาใช่ไหมคิดว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าเขาจะมีฮิดเดนเดนจดาจะมาฉกวชวยโอกาสนั่นนี่คุณคิดใหม่คิดใหม่เพราะนั้นเป็นมิจฉาสังกับปากคิดเบียดเบียนเขาคิดเบียดเบียนตัวเราเองด้วยก็คิดดํารินในการไม่เบียดเบียนมีเมตตามีอยู่เบกขาเบกขามาช่วยเอาเมตตามาช่วยเพราะเรามีสมารสังกับปากไอ้ความคิดไม่ดีมันจะดับไป มันจะค่อยลาไปเด่เด๋ยวมันจะมาอีกนะเราก็เอาใหม่ล้มันใหม่ <Okay. S 1> ช่วยกําจัดมันใหม่กําจัดมันใหม่ผ่านไปสองปีห้าปีคุณใจสามารถแก้ได้ของเรา mm hmm. เปลี่ยนแปลงได้ <Okay. S 1> เปลี่ยนแปลงจาก <Okay. S 1> ไม่ดีให้มาเป็นพฤติกรรมที่ดีได้คิดตังบวกได้ก็ฝึกเอาฝึกเอาในที่นี้หม <Okay. S 1> ายถึงอะไรหมายถึงคุณต้องตั้งสติเอาไว้ให้อยู่อย่างดีให้เห็นโทษ ของไออาอสวะที่มันไม่ดีอุปนิสัยที่มันไม่ดีเนี่ยบอกว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันแก้ไม่ได้คือไม่จริงแก้ได้ทุกคนเราแก้ได้พระพุทธเจ้าเองอเตอนเป็นโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าทําอะไรไ,<ท>ไม่ดีมาก่อนคือไม่ใช่ว่าจะทําอะไรแต่ที่ดีตีอย่างเดียวบางทีก็ทําไม่ดีมาก่อนเหมือนกันต้างก็แก้ไขเอาแก้ไขเอาอพอค่ uh, อยๆแก้ไขค่อยๆแก้ไขค่อยปรับปรุงเนี่ยสามารถทําได้แต่แต่ว่าต้องตั้งใจให้ดีสตินี้เราต้องตั้งไว้ให้ดี เราก็ต้องอบางทีต้องมีเพื่อนดีที่เป็นการนินมิตรในการที่จะสนับสนุนให้อ่มาในทางที่จะจะปฏิบัติได้ดีเนาะอันนี้ก็จะช่วยกันได้โยมค่ะโย,ย,ยมฟังพระอาจารย์มาถึงตรงเนี้ทาให้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะเพราะว่าได้เจอจริงๆว่าบางคนเนี่ยจะแบบพอคิดหรือทํางานหรือทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบคิดลบอย่างที่อาจารย์ยว,ว่าค่ะ อย่างเดียวเลยก็ระแวงเป็นแต่ว่าเขาแก้ตัวหรือว่าเขาให้เหตุผลในการคิดแบบนั้นว่านี่คือความรอบคอบจ้ะคะซึ่งอันนี้โยมอยากขอความเมตตาพ,พระอาจารย์ว่าเราเป็นคนคิดบวกเราเข้าใจคนเรามองคนในทางที่ดีกลับกลายเป็นว่าเหมือนเราเนี่ยเป็นคนที่แบบใจอ่อนเข้าใจอืเชื่อใจคนง่ายเกินไปไม่มมมได้คิดรอบครอบอย่างเขาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะตรงเนี้ย ของความเมตตาอาจารย์ให้ธรรมะอะไรที่จะแก้คนประเภทนี้ได้โอเคพอเราพูดถึงนี้เราเราต้องแจงแจงในความแตกต่างว่าเอาคนที่มองโลกในแง่ร้ายคิดอกุศลเนี่ยมันไม่เหมือนคนทีร่รอบคอบไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าคนทีร่รอบคอบเนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องอกุศลโอเคไม่ okay. <c oughs> จะไม่คิดแบบตําหนิคนนั้นด่าคนนี้ใน,ในใจจะไม่คิด <c oughs> แต่ว่าเขาจะมีความรบอบคอบดังนั้นโดยการถ้าเราพูดถึงคนรบอบคอบเราก็ต้องพูดถึงคนใจดีมีเมตตาไว้ใจใช่ไหม จะไม่เหมือนกับคนโลกสวยหรือว่ามองแต่โลกในแง่ดีจนเกินไป mm. เพราะว่าคนที่มองแต่โลกในแง่ดีจนเกินไปเป็นคนโลกสวยเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่มีใจิตใจดีเมตตาเพราะว่าคนที่มีใจดีเมตตาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคนเผลอเพลินไม่ระมัดระวัง mm. จะต่างกันโดยจะเป็น mm. สุดตรงสองข้างสุดตรงสองข้างนะข้างหนึ่ง mm. คือมองแต่แง่ร้ายคิดอกุศลเป็นลักษณะโทสะวิจิกิจฉาความเครียด <Okay. S 1> แย่งเห็นแย้งไม่ลงใจ อีกสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็เป็นคนโลกสวยมีแต่ราคะมีแต่โมหะคิดว่ามันจะดีขึ้นเองประมาทเลื่อไปนี่คือสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ไม่เอาไม่ดีทั้งสองข้างไม่ดีทั้งสองข้างแต่ว่าที่เราต้องหย่อนลงมาหน่อยในทางด้านมองโลกย่างไรายคือให้เป็นคนรอบขอบต้องเป็นคนรอบขอบรอบขอบแต่ไม่ถึงกับแบบว่ามองโลกในาง่รายกิเาสุชนที่เราต้องหย่อนลงมาหน่อยไม่ถึงกับโลกสวยแต่แบบว่าหรือว่าประมาทเลือแต่ว่าต้องเป็นคนใจดีมีเมตตา มีความเป็นผ <Okay. S 1> ูน้นำมีความไว้ใจตรงกลางตรงนี้คุณใหญ่เป็นทางสายกลาง mm hmm. ทางสายกลางที่อยู่ในกรอบขอบของความรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมอยู่ในกรอบขอบของความใจดีมีเมตตาไว้ในเชื่อใจกันตรงนี้คืออริยมรรคมีย์แปดไงคุณ mm hmm. มีสัมมาสังกัปปะสมาสมาวาจามีความรอบคอบไม่คิดลบกับใครในขณะเดียวก,กันก็มีจิตเมตตาไม่ประมาทเลินเล่อเ <Okay. S 1> นี่อเป็นกุศลธรรมเลย กุศลธรรมแล้ว <Okay. S 1> การที่เราทํางานอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะประคับประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ในในตรงตามทางได้อันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นการเจริญอิทธิบาทจีเป็นการทํางานแล้วเราก็มีธรรมะอยู่ในการทํางานนั้นด้วย <Okay. S 1> แล้วเราก็ถ้าเรามีบุญกุศลมันจะส่งผลให้บุญกุศลออกมาตามช่องทางคือคือบางทีเนี่ย สายบุญที่เราทํามาคือคนเราทุกคนเนี่ยคุณเดิเกิดมาเป็นโลกมนุษย์หนึ่งมัน<ะ>มันมีบุญอยู่แล้วเข้าใจไหมอืมี่ได้มาเกิดเป็นคนใช่ไหมเป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งบางคนเนี่ยเกิดมาก็อาจจะมีเงินทองน้อยใช่ไหมหรือบางคนอาจจะมีเงินทองมากมีความรู้น้อยมีความรู้มากรูปสวยหรือรูปไม่สวยมีความหยาประณีตแตกต่างกันก็เพราะว่ากรรมที่คุณทํามาเนี่ยมันหยาบประณีตแตกต่างกัน ในที่นี้เราจะให้กรรมดีที่เราได้ทํามาส่งผลมันต้องมาตามช่องทางมาตามช่องทางทางสายกลางในที่นี้ทางสายกลางในที่นี้คือตามมรรคแปดเราต้องมีกุศลธรรมอยู่ในใจเราจึงสามารถที่ทจะแบบว่าเออไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถูกเขาหลอกแต่มีความรบาอบคอบก็ไม่ใช่ว่าแบบโลกสวยเกินไปประมาทเลิะแต่ว่าใจดีมีเมตตา เราก็อยู่ในกรอบขอบของศีลธรรมอันนี้อาสวะของเราเนี่ยจนลดลงได้เพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นสุดตรงสอ,องข้างเนี่ยคุณละมันลอกมันออกไปมีภาษาอะไรมาในทางสายกลางใช่ไหมเจ้าคะในทางสายกลางอันนี้เราเราก็จะสามารถที่จะอยู่ในทํางานด้วยแล้วก็อาสวะลดลงด้วยแล้วก็จิตใจเนี่ยสูงขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ได้ไหลไปตามกระแสของโลกด้วย,วยทํางานนั้นก็มีธรรมะด้วย เห็คนรอบข้างเราก็ได้รับแต่กระแสดีๆด้วยเนียนี่คือเป็นบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตในการากที่จะมีตาสองข้างเป็นบาตาข้างหนึ่งในการที่จะเห็นวิธีการที่จะหาทรัพย์ตาข้างที่สองในการที่จะเห็นกุศลธรรมความดีค,คือบางคนมีตาข้างเดียว<า>ม,มีตาข้างเดียวเนี่ยหมายความว่าคุณเห็นแต่ทางที่จะหาทรัพย์ได้อย่างเดียว แต่ไม่เห็นว่าอะไรจะเป็นกุศลอ,อะไรจะเป็นอกุศลุณไม่เห็นอ๋ <Okay S 2> อเข้าใจเจ้าค่ะโอเคนะทีพอเรามีตาข้างหนึ่งเห็นชัดมีตาข้างหนึ่งที่เห็นกุศลอกุศลก็ละอกุศลทำกุศลนี่คือมีตาสองข้างเจ้าค่ะแล้วยิ่งถ้าเผมว่ามีตาที่สามคือตาที่จะเห็นอริยสัจสีได้เนี่ยอูนี้จะจะดีมากเลยจะสามารถทําให้การทำงานของเราเป็นบัณฑิตขึ้นแล้วก็คนรอบข้างอย่างที่ว่าก็จะมีความสุขงานการของเรานี่ก็จะเป็นเหตุปัใจจัยให เราสร้างบารมีสูงขึ้นอาจะว่าเราก็<ม>ลดลงอยู่ในการงานนี่แหละคุณใจอยู่ในการงานนั่นเลยไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องมาวัดหรือใส่บาตรอะไรก็อยู่การงานนั่นเลยปัญญาเราก็อยู่ตรงนั้นเลยการาปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนั้นเลยนันนี้นเจ้าค่ะกรยีว่าเท่าที่ฟังพระอาจารย์สักขฉามานะจาค่ะหรือว่าพูดมาเนี่ยโยมคิดว่าไม่ว่าจะสุดโต่งทางด้านของคิดลบคิดว่าสุดโต่งทางด้านเจ้าค่ะ เนี่ยทั้งสองทางเนี่ยโยมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีสติใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะรู้ตัวว่าตอนที่เราเป็นยังไงเราต้องพยายามแก้แล้วตบๆมาตรงกลางถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เนี่ย่ะต้องต้องค่อยๆตบๆมาเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยเอ่อมันจะถูกดึงออกนอกทางสายกลางด้วยกิเลสแน่นอนบางทีเราก็เพลินเผลอไปก็มองโลกในแง่ดีเกินไปบางทีเราก็บอกว่าเครียดนั่นนี่นอนก็มองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ก็ไม่ได้ ก,ก็ต้องถูกตบๆมาต้องมีสติแล้วก็ดึงกลับมาหรือจ,<า>จะมา,าในทางสายกลางได้เจา้ <ขอ S 1> จาค่ะเจา้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอแทนอีกนิดไดียไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเาราถ้าสมมติว่าเรามีสติรู้ละว่าเราแบบเป็นคนคิดลบหรือว่าเราเป็นคนที่บวกเกินไปมองรูปอย่างง่สวยเกินไปเนี่ยที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องอมายึดในทางสายกลางเนี่ยอยากให้พระอาจารย์แนะนํานิดนึงว่าโอเคท่านฟังหลายๆท่านโยมคิดว่า ที่ฟังพระอาจารย์สักกามาหรือว่าคุยมาในวันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มรู้ละรู้สึกสํานึกว่าเรามีนิสัยที่ไม่ค่อยดีมีอาัสาวะในทางที่มันเป็นลบปะเจ้าค่ะหรือว่าอาสวะที่เป็นบาปก,ก็อยากจะแก้ไขตัวเองเพราะเมื่อสักคคู่อาจารย์บอกพระอาจารย์บอกว่าแก้ไขได้เนี่ยไไควรจะทําอย่างไรดีเจ้าค่ะที่ว่ามาทางสายกลางตรงเนี้เจ้าค่ะแนะนํานิดนึงให้กระชา์นิดนึงเ,นเจ้าค่ะีิม์เจ้าค่ะในข้อแรกพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงว่าคนเราจะละอะไรได้เนี่ยคุณต้องเห็นโทษ สองสิ่งเหล่านั้นก่อนต้องเห็น,นโทษ<ถ>ของอินิสัยที่แบบเราคิดลบอยู่เรื่อยต้องเห็นโทษของมันว่ามันไม่ได้จะพาเราไปสูงไม่ได้จะพาเราไปดีไม่ได้จะพาเราไปต่าในความคิดแบบนี้นะพอเราจับมันได้เราเห็นโทษของมันแล้วคุณต้องละคุณจะละมันได้โอเคนะอยู่ที่ว่าเราถ,ถ้าสมมติเรายังจะเห็นประโยชน์ของมันอยู่ว่านี่คือความรอบครอบแน่ๆนี่ <อ ood. S 1> ถ้าด้วยคําพูดนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่าเขายังเห็นประโยชน์ เพราะไอ้ความคิดลบของเขาเนี่ยอยู่เห็นประโยชน์ของอ,อกุสรธรรมที่มันเคลือบมาเหมือนช็อกโกแลตเขาเคลือบอหวานๆแต่ข้างในเป็นยาพิษคเคลือบว่าในรูปของความรบอบค้อบแต่ก็โง่ไงทาไมโง่อะอเพราะไม่เห็นลึกข้างในว่ามันเป็นยาพิษแต่ใครควรดูให้ดีด้วยปัญญามันไม่ใช่ความรบอบคอบแต่มันคืออักุสรธรรมจะพาะเราไปทำไม่เอา ถ้าเห็นโทษได้บ่อยๆคือบางทีมองเห็นครั้งเดียวมันยังมันยังไม่ไม่เวอร์ไง<ช>มันต้องมองเห็นซ้ําๆย้ำๆใครควรพิจารณาไตรตรองไตรตรองใครควรทําซ้าทาย้ําแล้วเราจะเห็นความที่มันเป็นโทษก็ต้องมีคนเตือนคอยคอยเตือนพระรุจ้าเนี่ยตอนยังม,มีพระชนชีพอยู่เนี่ยก็มาคอยเตือนพระไงเสร็จข้าเสร็จแล้วอ่ะก็มาเทศชอนบทนี้พระก็ไปใครควรพิจารณา บางทีก็มีโอกาสบ้างก็ทําให้การใคร่คุณมันทําได้อยู่เรื่อยๆก็จึงเห็นตามได้ดีทีนี้เงื่อนไขปัจจัยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยในความที่ว่าเขาทํางานเขามีประสบการณ์มีผัสสะประเภทนี้ทําให้เขาคิดน,นึกว่านี่คือความรอบคอบแต่จริงมันไม่ใช่ก็ต้องมีคนคอยเตือนคอยบอกอยู่เรื่อย<ม>นั่นคือการลายินมิตรถ้ามีกัลายนานมิตรที่ดี 2. เรามีการไตรตรองใคร,คร่คุวญพิจารณาที่ถูกต้อง เราจะละได้จะละได้ซึ่งเคสนี้มีแน่นอนเนี่ยพระอาจารย์เคยเจอมาเขาก็ละได้เขาก็เปลี่ยนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความรอบคอบไม่หละหลวมแล้วก็นิสัยเปลี่ยนแปลงไป<ม>หรืออาจจะอาจจะเป็นเ<ช>หตุการณ์ในในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผู้ชายบางคนเกลืเมลกเกเรมัวเมาหยัมเปใช่ไหมแต่พอ<ช>แต่งงานก็ยังเหมือนเดิม่ะแต่พอมีลูกป,ปุ๊บโอ้เปลี่ยนเลยเว้ยเปลี่ยน<ม>อ่าไอ้ที่ว่าแบบ หย่อมเปยเมาไมยาก็กเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนมีความรับผิดชอบตื่นตร,รงเวลาไม่ไปคบกับเพื่อนชั่วมาแต่ทาทางดีเขาทำไมเขาเปลี่ยนได้เพราะเขามีภาษาแบบนี้ภาษาในลักษณะที่จะทําให้เขาเห็นโทษของสิ่งไม่ดีมาเห็นคุณนของสิ่งที่ดีแล้วก็ก็ทําออกมานคนเราเปลี่ยนแปลงได้ถ้าให้โอกาสแล้วก็มีภาษาที่เหมาะสมนี่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้อันดับแรกที่ว่านี่คือต้องเห็นโทษแล้ว แล้วก็กใช่ถึงจะจะละไอสิ่งที่มันไม่ดีนั้น<า>แล้วก็มาทําสิ่งที่ดีได้นี่ก็มีกัลยาณมิตรด้วยนะที่จะเชีเห็นเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวในการฟังพระอาจารย์พระมหาไพาบุญอภิปุโน,โนแห่งวัดป่าดอนหายโศกอาจได้พูดคุยให้ฟังหรือสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันนี้พูดด้วยเรื่องของ คนพาลและบัณฑิตนะคะและตอนท้ายพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะพูดคุยให้ฟังถึงเรื่องของอาสวะการสะสมทั้งอาสวะฝั่งที่เป็นเป็นบาปหรือไม่ดีกับอาสวะที่เป็นบุญซึ่งเขาเรียกว่าบารมีอันนี้ิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านฟังมาในวันนี้เนี่ยคงจะได้ง่คิดดีๆทีเดียวที่จะไปนึกถึงตัวเราเองให้มีสติคิดถึงตัวเราเองแล้วก็จะปรับยังไงให้เรา เป็นคนที่อยู่ในทางสายกลางหรือว่ามักแปดอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็คิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่ดิฉันจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโน,โนและประเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเรากันไปเพียงแค่นี้นะคะพบก,กันใหม่สําหรับขุดเพชรใ,ในใบไตรปิฎกสัปดาห์หน้าหรือว่าวันเสาร์หน้าในวันเวลาเดิมค่ะ สำหรับวันนี้ขอกราบขอพระคุณและกราบในมัสการลานเนะจ้า,า,า,าค่ะพระสุนทรเจ้าค่ะ